I'm about to let you in on a dirty little secret. If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts. Now, choosing gasoline with Tecron is a cleaner way to go. From the very first tank full, Tecron goes to work. And tests show Tecron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles, leaving your car rolling cleaner. And you in the know. มาหรือยังมาแล้วใช่ไหมโปรดิวเซอร์สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ต้อนรับสู่สตรีทไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับห่างหายไปวีค2วีควันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะครับแต่คราวนี้ที่เรากลับมาจากใครแล้วเราเป็นเบนซินถึงเวลาที่เราจะเป็นดีเซลแล้ววันนี้พิธีกรคู่ของผมครับบอกว่าอยากจะเปิดรายการแบบเท่ๆตอนนี้ลงไปอยู่ในคลองแล้วเนี่ยจะต้องแบบลีลาเยอะต้องเปิดเหมือนชาวบ้านน่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เกมก็เดี๋ยวไหลไปลงใครจะไปช่วยได้เปิดไม่ได้มีความกระตือรือร้นไม่ได้สดชื่นเลยไม่สดชื่นไม่สดชื่นเรานอนน้อยอยู่นี่นอนน้อยไม่กลัวกูกลัวงานน้อยช่วงนี้เอ้ยไม่น้อยอันนี้งานเยอะเหรองานเยอะงานเยอะงานผมเยอะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวหาว่าไม่สวัสดีอีกโลเคชันนี้มีอาถรรพ์ทำไมมาทีไรเราโดนด่าใน YouTube ตลอดเลยว่าไม่สวัสดีแขกรับเชิญสวัสดีครับเมื่อกี้สวัสดีครับไหว้สวยด้วยโอเควันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ต้าก็ดีครับเราหายไปวีคก็กว่าก็ไปเจอกันในเป็นสเปเชียลไลท์ที่ออโต้ซาลอนมาเออใช่เราไปออโต้ซาลอนกันไปออโต้ซาลอนมาก็ไปดูรถสวยๆรถไฮไลท์ที่พี่ต้าไปซื้อของเล่นเกือบ 30,000แล้วบอกเมียว่า 4,000 แล้วที่เราไปบูธอะไรอ่ะที่ไปหาพิตตี้อะไรผมสั้นอ่ะชีวิตนี้ผมมีแค่เมียครับที่เมียโพลูมีดอ่ะเมียบอกว่ากลับมากินซาซิมิได้แล้วอ๋อหั่นไว้ให้แล้วหั่นไว้ให้แล้วเมื่อไหร่จะเข้ารายการเนี่ยโอเคเข้าดีกว่าก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับที่เพื่อนๆที่ดูอยู่ทาง Facebook ไลฟ์นะครับก็ฝากเข้าไปที่ Facebook หน้า Facebook นะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับ See First ไว้ด้วยนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนแล้วก็สำหรับคนที่ดูไลฟ์สดไม่ทันเข้าไปที่ YouTube ครับเป็น Boxer Racing Channel ครับกดไลค์กด Subscribe กด See First กดติดดาวกดติ๊งๆๆกดรับแจ้งเตือนกดดันกูทุกอย่างเลยเรียบร้อยยังเรียบร้อยพอดีเป๊ะเลยเราก็จะได้รู้ข่าวสารของทาง Boxer Racing ว่าเรามีอะไรบ้างแล้วในเทปก่อนที่จะไปออโต้ซาลอนมาเราพาไปดูรถสายเบนซินสายเบนซินคราวนี้เราขอสลับมาสายดีเซลบ้างแล้วใส่เสื้ออะไรเสื้อรายการเป็นไงเนี่ยโอ้นี่เสื้อเขาเทคจีอ้าวสปอนเซอร์เหรอสปอนเซอร์สิทายอินกันตรงๆเลยไม่ได้ทายอินเราไม่ได้ทายอินเลยนึกว่าเน่งเมงจ๋ายเราแค่บอกเสื้อสวยเฉยๆนี่แล้ววันนี้เราเอาใจสายดีเซลครับเพื่อนๆก็จะพาไปดูรถที่ดีกีแชมป์เป็นดีกีแชมป์นะครับสายประกวดจากงานดีเซลวอร์ที่ผ่านมาครับแชมป์ล่าสุดเลยDIS1 Truck Days Up นะครับเอาใหม่พูดชัดๆถ้ารุ่นนี้พูดต้องพูดชัดๆชัดๆอะไรนะแชมป์คอสมิก DIS1 Truck Days Up Challenge 2019เพราะว่ารถที่ใช้ประกวดในวันนั้นเนี่ยจะใช้ล้อใช้ยางของทางคอสมิกแล้วก็ไม่ได้มั่วซั่วกันมาทุกคันใช้หมดแล้วก็สวยทุกคันเลยคือวันประกวดเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยคือจัดเต็มทุกคันเลยนะเอางี้ผมอ่ะอยู่ในห้องคอนโทรลที่เป็นภาคอยู่ครับผมกรรมการ3ท่านเนี่ยกดดันมากเพราะว่าคะแนน1 2 3เนี่ยเบียดกันแบ
111คะแนนเงี้ยใช่ๆเพราะรู้สึกว่าคือรถทุกคันเนี่ยมันมีดีแตกต่างกันเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเช่นบางเรื่องการใช้งานจริงบางคันก็เฮ้ยมาเต็มเลยแต่แบบอาจจะใช้งานจริงลำบากหน่อยใช่ๆเหลือเรื่องการใช้งานแต่คันนี้เนี่ยครบคันใช้งานจริงได้สวยงามฟิตเมนต์สวยใช่องค์ประกอบดีคันนี้เสร็จก่อนงานแค่วันหรือ2วันเองนะคือไปซื้อรถป้ายแดงมาเลยแล้วก็ทำวันเดียวเสร็จเลยนะครับคันนี้เร็วไปเขารออยู่นานเขาโปรเจกต์เขาวางไว้นานแล้วเหรอรถสวยๆต้องพลาดไม่ได้ครับจาก Lucky Shop ใช่ครับเช่นเคยครับกี่รถประกวดนี่แน่นเอียดครับงั้นเราอย่าเสียเวลาไปคุยเขาดีกว่าไปคุย Civic เดิมๆก่อนมั้ยไม่ต้องคุยแล้วนี่เรามาคุยกับสายดีเซลของเราครับไปเลยวันนี้เจ้าสำนักของเราหนีเที่ยวอยู่ใครคุณก๊อฟอ่ะนะกำลังหนีเที่ยวอยู่วันนี้เราก็เลยมีนี่ครับมือทำนะครับมือทำรวยครับมือทำรวยอะไรคำเจ๊งอย่างอื่นไม่มีครับผมสวัสดีครับผมอาร์ตลักกี้ครับจากทีมลักกี้ครับนี่ตอนนี้อาร์ตทำอะไรอยู่ในลักกี้บ้างทุกอย่างเลยทุกอย่างครับคือพี่ชายเนี่ยคือแบบว่าใช้ทุกอย่างเลยเอาคุ้มเลยบ้างเนี่ยเวลานั้นก็พูดไปเถอะคืออย่างนี้ถ้าเพื่อนๆหลายคนเคยดูไลฟ์สดในซีซั่นแรกของเราเลยเราเคยพาไปที่ตลาดภูนทรัพย์ไปแล้วที่ลักกี้ช็อปแล้วคุณอาร์ตนี่แหละพาผมไปเทปรถใช่ไหมใช่หน้าตึงไปเลยตอนนั้นฟอร์จูเนอร์มั้งใช่ใช่ใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าแรงจงแรงจีนี่พาผมหลังตึงเลยเรียกว่าวันนี้พี่ต้าบอกขอเอาอีกขอเอาอีกคันหนึ่งมาเถอะพี่ต้าเขาชอบไงสายดีเซลพอบอกพออีอาร์ตจุ่มไม่เขาบอกเบรกพอแล้วโอเคเรามาพูดถึงโปรเจกต์อันนี้กันดีกว่าป่ะเราเดินไปดูเพื่อนๆทางบ้านมีอะไรอยากถามสอบถามได้ถามมาได้เลยนะสอบถามโปรเจกต์ของคันนี้ก็คือสอบถามได้เลยมากันที่ตัวรถก่อนโปรเจกต์นี้ที่วางไว้กับพี่ก๊อฟเนี่ยคือเราวางกันยังไงบ้างก็หลักๆครับตัวรถเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลนะครับมาบอกบุญกันถึงหน้าบ้านเลยบุญมาร่วมแป๊บนึงครับสักครู่นะครับมาติดงานบุญมาพบแก๊งเลยครับโอ้โหชุดใหญ่เลยกูบอกเลยเต็มซอยเต้นโชว์ด้วยโอ้ชุดใหญ่เดี๋ยวรอดแป๊บนึงไปได้แล้วไม่ต้องจอดอย่าจอดนะเสียงดังแม่งวนมาไม่วนอ่ะมาคุยที่โปรเจกต์ต่อเมื่อกี้ยังไงต่อครับครับก็อย่างแรกเลยครับคือเจ้าของรถเนี่ยเอารถมาให้ทีมเราเนี่ยทำพอตอนแรกคุยกันแค่ทำห้องเครื่องครับผมแล้วก็เป้าหมายหลักของเจ้าของรถคืออยากได้ห้องเครื่องแบบสวยๆสุดๆอะไรเงี้ยครับก็ประจวบกับตัวรถเนี่ยมันโทรมโทรมก่อนเลยก็เลยเสนอเจ้าของรถก็คือน้องนันเนี่ยไปว่าคันนี้ทำสีใหม่ไปเลยไหมไหนๆก็จะทำใหม่ทั้งคันอยู่แล้ว อะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยทำสีใหม่ทั้งคันทำสีห้องเครื่องแต่งห้องเครื่องเก็บอะไหล่ภายในห้องโดยสารอะไรเงี้ยคือเหมือนจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือจากที่คุยกันมันก็เห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยมันทำใหม่ทั้งหมดประจวบกับระยะเวลาที่รถมันจะเสร็จอ่ะมันก็เราก็ได้รู้ข่าวว่าจะมีงานประกวดอะไรเงี้ยใกล้เคียงงานประกวดพอดีใช่เราเลยคิดว่าเฮ้ยนั้นผมทำคันนี้เลยถ้างั้นเราทำคันนี้ให้มันไปร่วมงานเลยดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าเราทำใหม่ทั้งคันเราก็น่าจะพอมีดีไปโชว์ไปสู้เขาได้คือไม่ได้เน้นเข้าร่วมอยู่แล้ว เน้นว่ากะมีรางวัลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาถึงอันดับหนึ่งจากที่ฟังเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าโปรเจกต์เล็กมากๆนะแล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นเมกะโปรเจกต์ไปทันทีเลยมันเกิดจากการที่เราคุยกับเจ้าของรถเนี่ยถูกคอด้วยครับเจ้าของรถยอมด้วยมีแนวทางเดียวกันแล้วเจ้าของรถเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตในสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโปรเจกต์ใหญ่สำหรับทีมเราอะไรเงี้ยคือต้องบอกเพื่อนๆผู้ชมทางบ้านก่อนว่าโดยหลักแล้วของทาง Lucky Shop คือเป็น One Stop Service คือรถมาเนี่ยทำได้หมดทำเครื่องทำสวยงามมีอะไหล่
จัดทรงจัดฟิตเมนต์หรือว่าจะถึงแม้กระทั่งลงแข่งเลยก็ทำได้คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยออกมาหล่อเลยใช่ครับแค่บอกงบประมาณมาทีนี้กลายเป็นว่าเจ้าของรถก็มีโปรเจกต์ไปในทางเดียวกันกับทางเจ้าของร้านคุยง่ายคุยง่ายถูกคอเลยนี่ก็เลยยาวเลยแล้วอ่ะพอเรามีโปรเจกต์กันแล้วเนี่ยคอนเซปต์คอนเซปต์คอนเซปต์ในการทำขึ้นมาคอนเซปต์เป็นยังไงบ้างคอนเซปต์หลักๆเลยครับก็ต้องการความแปลกใหม่ความแปลกใหม่ที่นี่คือไม่ว่าจะเป็นลวดลายรถเอกลักษณ์ของเครื่องหรือรูปทรงรถอะไรเงี้ยก็อยากจะเสนออะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้าในเมื่อเจ้าของรถกล้าเอาเงินมาทุ่มให้เรามาทำขนาดนี้ละเราก็จะใช้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็พอมันเสร็จเนี่ยมันต้องเป็นเอกลักษณ์อ่ะนึกออกไหมครับเราจะใช้เม็ดเงินที่ลูกค้าเสนอมาให้เราเนี่ยให้คุ้มที่สุดอะไรเงี้ยแล้วแนวทางใหม่ที่เราเสนอกันไปที่เราตกลงกันไปคือเป็นแนวไหนเริ่มจากห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องเนี่ยเราเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะนี้ผมอ่ะเคยเดินกับพี่แบงค์หน้างานแล้วเราบอกว่าห้องเครื่องคันนี้มันมีเสน่ห์มากใช่มันไม่ใช่แนวทั่วไปที่เราเคยเห็นพี่แบงค์บอกว่าแม่งโคตรอเมริกาเลยใช่ๆก็คืออย่างตัวผมที่ก็เรียกไงไปดูรถมาหลายที่เราก็เพิ่งจะได้เห็นว่าเอ้ยกระบะบ้านเราทำแบบสไตล์อย่างนี้นะมีแบบคือคุมโทนแล้วแบบคลีนมากคือจะบอกว่าทั้งคันมีแค่2สี3สีแค่นี้เองคือทางตอนนั้นที่คุยกับก๊อฟก็บอกว่าเน้นคุมโทนแล้วก็เน้นอะไหล่ที่ส่วนใหญ่จะคัสตอมคือเป็นอะไหล่ที่เค้าเรียกไงที่ร้านไม่ได้มีขายด้วยนะทุกอย่างคัสตอมแล้วก็สั่งใช่มั้ยใช่ครับอย่างที่บอกคือถ้าขึ้นชื่อว่างานคัสตอมเนี่ยสิ่งที่ต้องมีเลยครับมากกว่าเงินคือเวลาลูกค้าเงินน่ะทุกคนน่ะมีครับแต่ใครจะมีเวลาให้เราด้วยคุมโทนคุมทุนคุมไทม์นะคุมทุกอย่างคุมทุกอย่างเลยไอ้คุมไทม์เนี่ยลำบากลำบากที่สุดเพราะว่าได้ข่าวรอกันถึงวินาทีสุดท้ายเพราะว่ามันไม่มีชิ้นงานที่มันคอมพลีทมีแบบสำเร็จรูปอยู่แล้วคือทุกอย่างครับคนทุกคนที่เคยสร้างอะไรก็ตามเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยการทำชิ้นแรกไม่มีอะไรง่ายเลยนั่นแหละครับมันเลยอย่างที่บอกว่าเวลาเนี่ยคือสิ่งสำคัญแล้วเราต้องวางเวลาให้มันพอดีกับเป้าหมายที่เราจะให้มันเสร็จด้วยนั่นคือปัญหามันพอดีมันบางทีมันพอดีเกินไปคือแบบประกวดพรุ่งนี้เสร็จวันนี้นะไม่ทันนะขอดูหน่อยได้ไหมดูห้องเครื่องหน่อยแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่เขาทุ่มทุนสร้างกันไปเนี่ยมันคือชิ้นไหนกันบ้างไอ้นมจับเนี้ยกันลมตีนี่นี่เดี๋ยวก็ฝึกงานไม่จบหรอกคันนี้ไฮไลท์นอกจากภายนอกที่เขาคุมโทนแล้วนะครับห้องเครื่องเนี่ยเขาจัดการคุมโทนทั้งหมดแล้วโทโบเนี่ยก็คือเป็นแบบที่บ้านเรายังไม่ได้ทำกันใช่ไหมถ้าเป็นดีเซลเนี่ยผมว่าเทอร์โบแบบนี้เขาเรียกว่าเทอร์โบคู่แบบขนานน่าจะเป็นคันแรกๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีคันอื่นผมไม่เคยเห็นแต่สำหรับผมว่ามันยังไม่เต็มปากว่ามิกมาจากสิ่งที่ผมเคยเห็นตามสื่อต่างประเทศหรือแนวคิดจากที่คนอื่นเคยทำมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในห้องเครื่องดีเซลเราคือทางร้านเนี่ยมีการเสพข้อมูลของทางต่างประเทศญี่ปุ่นอเมริกาหรือว่าที่มันไม่ได้อยู่ในไทยเนี่ยเยอะใช่ใช่คือจริงๆคุณก๊อฟเขาก็เสพเมืองนอกพอประมาณแต่แค่ว่าเมืองนอกอาจจะไม่ได้มีดีเซลหรืออะไรมากเท่าไหร่ก็คือจะเป็นเบนซินก็มาอัดแอปเอาแถมตัวพี่ก๊อฟเองก็บินไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาด้วยก็ไปกันมาเห็นอะไรแบบที่แบบเจ๋งๆมาอะไรเงี้ยเราก็ดูแนวทางเขาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับรถของในทีมเราอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้ให้มันยังคงรูปแบบเดิมแต่มีอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับถึงไหมถึงญี่ปุ่นไหมเมียผมดูอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่ากินอาหารคือกินปลาดิบกินเนื้อม้ากินอะไรงี้หรือเปล่าเราอะไรเมียดูอยู่อะไรสุดเลยอ่ะได้กินเนื้อม้าด้วยสุดเลยปากหมุดพูดกันเรื่องรถกันต่อแหมพอคุยเรื่องผู้หญิงแล้วมึงพาออกเลยนะพี่แบงค์ไม่ได้ครับเราเมียมึงก็ดูอยู่ชีวิตนี้เรามีแต่รถครับไอชิ้นส่วนที่คัสตอมมาเนี่ยมีชิ้นส่วนไหนบ้างที่เราต้องรอนานที่แน่ๆแล้วเนี่ยฝาเครื่องถูกไหมใช่ครับก็ถ้าอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็ฝาเครื่องครับอย่างแรกที่มันเด่นมากๆเลยเนี่ยคือฝาเครื่องตัว CNC เนี่ยพอดีพี่ก๊อฟแกมีผู้ใหญ่อ่ะที่เขาทำโรง CNC อยู่แล้วซึ่งโรง CNC ที่จะทำฝาตัวนี้ได้อ่ะมันต้องเป็นโรง CNC ใหญ่ซึ่งเขาลงทุนขนาดนั้นเขามีงานประจำอยู่แล้วนึกออกไหมครับผมรู้แล้วใครทางนู้นน่ะทางที่เราเคยไปที่อู่เป็นสวนๆน่ะน่าใช่น่าใช่น่าใช่แล้วก็อย่างที่บอกครับคือระดับที่มีเครื่อง CNC ใหญ่เนี่ยเขามีงานประจำรองรับอยู่แล้วเราก็จะต้องไปเหมือนไปเสนอครับว่าเฮ้ยผมซึ่งพี่ก๊อฟแกไปเสนอนะว่าอยากได้
ฝาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องการสร้างให้มันแปลกใหม่อย่างแรกเลยต้องสร้างฝาพอโปรเจกต์จะสร้างฝาเนี่ยมันจะสร้างง่ายๆไม่ได้ลวดลายเนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่จะลวดลายดีครับใช่เดี๋ยวลวดลายเราไม่กัดตรงนะกัดมีโค้งมีอะไรหมดนะมีรูปดาวเป็นแล้วซ้อนเป็นหลายชั้นเป็นแฟนลักกี้จะรู้เลยว่าดาวเนี่ยเป็นเราเหมือนเราสร้างให้เป็นโลโก้ของลักกี้แล้วครับใช่ซึ่งถ้าฝาเนี่ยเราจะสร้างยังไงก็ต้องมีดาวนั่นคือที่มาของดาวครับนี่สังเกตง่ายๆคือมีดาวดวงเดียวคือดาวน้อยถ้าผ่อนนานๆที่ร้านเนี่ยผ่อนได้นานๆเลยครับอันนี้สดอันนี้สดแน่นอนดาวนี้แล้วครับโหแต่คือเราดูจากรายละเอียดการเรียกไงบิลลิ่งของฝาเนี่ยละเอียดมากเลยนะครับแล้วจะสร้างเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือใครจะร่วมสร้างกับเราถูกมั้ยครับซึ่งฝาตัวเนี้ยราคาที่ทําเสร็จอ่ะ 40,000 กว่าเฉพาะฝาเนี่ยเฉพาะฝาเนี่ยครับ 40,000 กว่า 40,000 เนี่ยคือแค่ฝาข้อเบานะครับไม่ใช่แบบฝาสูบนะฝาข้อเบาเฉยๆเฉพาะฝาไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าถ้าเป็นสเต็ปเดียวกันคือยกมาทั้งก้อนถูกต้องครับยกมาทั้งก้อนก็แล้วค่อย CNC ลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งกว่าจะกัดได้ใช้เวลานานนะยังไม่รวมเวลาที่เขียนแบบนะซึ่งผมต้องพวกผมเนี่ยต้องเขียนแบบต้องออกแบบแล้วก็มาถกเถียงกันว่าเราจะหักตรงไหนออกแล้วใส่ตรงไหนเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีกัดล่องเป็นใช่ครับลางไปให้พอดีตัวแค่ฝาข้อบาวเองเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่3เดือนกว่าจะเสร็จครับแต่ฝาข้อบาวอย่างเดียวเลยคือแค่ฝาข้อบาวเนี่ยใช้เวลา3เดือนกว่าระหว่างที่รอไปแล้วก็ไปทำคัสตอมตัวอื่นมีตัวไหนเพิ่มขึ้นมาอีกครับมีตัวไหนที่คัสตอมอีกแน่ๆเนี่ยตอนแรกนะครับคือทําฝาก่อนแล้วทีเนี้ยพอมาวางเสร็จเฮ้ยเราจะใส่ฝาอย่างเดียวเหรออ่าซึ่งอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นมีเนียมบิลเลตอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยอย่างเช่นตัวเนี้ยฝาหน้าเครื่องครับเราก็สร้างใหม่เขียนแบบใหม่เลยแล้วก็ใช้เป็นเนื้อมีเนียมดิบ CNC ขึ้นมาแล้วก็จะมีด้านล่างก็เป็นฝาปั๊มอ่ะตัวนั้นก็สร้างใหม่นี่ครับใช่ครับแล้วพวกวัสดุพวกนี้มันจะเบากว่าหรือเปล่าหรือไม่ได้เบากว่าผมต้องบอกว่าฝาเนี่ยไม่เบาครับไม่เบาซึ่งมันเป็นอินเนียมก้อนที่หนามากแล้วมากัดแต่งกว่าซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าจะเอาน้ำหนักเบาตัวนี้ไม่เบาไม่เบาเลยแต่ว่าทนทานทนเหมือนฝาเดิมนะครับแต่ว่าได้เป็นเอกลักษณ์อะไรเงี้ยเรียกว่าได้เรื่องความสวยงามใช้เงินแก้ปัญหานั่นแหละได้เรื่องความสวยงามเพราะว่าก็40,000 เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้เยอะเลยนะคือเราสองคนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ตากล้องเนี่ยตื่นเต้นชิบหายเลยเพราะว่าที่บ้านก็มีรถกระบะอยู่ครับตากล้องเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปทำบ้านตากล้องเราเนี่ยการคุมโทนที่เหลือได้ข่าวว่าก็จะมีชิ้นอื่นที่เราสั่งพิเศษด้วยมีอะไรอื่นถ้าอย่างชิ้นหลักๆนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆถ้าดูด้วยตามันอาจจะดูแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่รายละเอียดจริงๆของเครื่องคันนี้ผมก็พูดยาวๆเลยนะแม่งเยอะมากครับทั้งนั้นใช่ครับอย่างที่ห้องเครื่องที่เห็นเนี่ยมันจะดูกว้างมากทำไมมันดูใหญ่กว่าแบบรถปกติอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยนะครับผมเสนอกับเจ้าของรถว่าผมขอตัดขาหน้ารถได้ไหมเอ้ยนึกออกไหมครับข้างล่างเราโหลไปเลยใช่เพราะว่าที่นี้ในช้อนจากล่างไหมซึ่งข้างบนเนี่ยมันสามารถถอดถอดเนาะได้แต่ข้างล่างมันถอดไม่ได้มันจะเป็นหัวเก๋งมาเลยเป็นชิ้นจากหัวเก่งที่ขวางระหว่างหม้อน้ำกับคอนเตอร์อยู่เพราะว่าที่ขออนุญาตเพราะว่ามันมีเรื่องของความแข็งแรงเข้ามาเกี่ยวข้องความแข็งแรงแน่นอนครับถึงมีถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันก็ไม่อยู่มันก็พังครับแต่เราต้องการให้ห้องเครื่องเนี่ยนิดเดียวเครื่องมันดูต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นเราก็ไปเที่ยวดูของคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยไม่เหลือเลยที่ไม่เหมือนที่เราทำไม่เหมือนเขาได้อะไรเงี้ยก็มาเสนอเจ้าของรถว่าเฮ้ยผมขอตัดขันหน้านะเจ้าของก็ดันใจถึง ที่เราบอกว่าคุยดูคอก็เพราะว่าเซเยสทุกคำมันก็น่าจะด้วยอย่างนึงครับคือถ้าคุณไว้ใจเราเดี๋ยวเราทำให้ดูครับตอนนี้ถ้าไว้ใจเราเดี๋ยวเราทำให้ดูนี่ครับจากที่เราดูอินเตอร์หนาตั้บเลยอ่ะด้วยเหตุนี้ต้องตัดเลยแบบหรือเปล่าครับพออินเตอร์ด้วยความไม่ครับคือมันจะเป็นก็คือเมื่อเจ้าของให้เราตัดได้ความคิดมันก็ไปต่อได้เราจะไปวางตรงไหนก็ได้มันไม่ติดแล้วนี่มันไม่ติดแล้วใช่ครับอย่างที่บอกว่าต้องขอบคุณเจ้าของด้วยที่เขาอนุญาตให้เราตัดอะไรเงี้ยครับพอตัดเสร็จเนี่ยตำแหน่งการวางข้างหน้ามันวางได้หมดรูปแบบการวางมันวางได้หมดอะไรนะครับท่านผู้ชมเราให้ดูเราจะเห็นนะ
ตัวอินเตอร์ก็หนามากเป็นตัว4นิ้วแล้วก็ความแปลกใหม่ของมันคือเป็นหลอดตั้งหลอดมันจะเป็นหลอดตั้งแล้วเราตีกรอบพิเศษคือให้ทางเข้ากับทางออกเนี่ยอยู่บนและล่างซึ่งปกติอินเตอร์ของกระบะที่ใช้คือทางเข้าจะอยู่ด้านข้างทางออกก็อยู่ด้านข้างแต่ตัวนี้จะเป็นด้านบนกับด้านล่างเลยครับตีกรอบพิเศษเออเพราะปกติเราเห็นด้านข้างนะเวลาห้อยมานะเป็นซ้ายขวาใช่แถมแอบมีรายละเอียดนี่ครับต้องมีดาวต้องมีลักกี้จริงๆถ้าเกิดถอดกระจังหน้าออกครับเวลามองจากข้างนอกครับมันจะเห็นหมดเลยนะจะเห็นหม้อน้ำเห็นอินเตอร์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนอารมณ์รถฮอนด้าที่เวลาไปจอดชนแล้วก็จอดกันชนออกคือเหมือนอย่างรู้ว่ารถต้มอย่างเงี้ยถอดปุ๊บโล่งเลยโล่งเลยแจ๊สเคขนาดนั้นก็อิงแบบนู้นมาด้วยอะไรเงี้ยคือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วคือโทนสีที่ทางลักกี้เลือกใช้ก็จะเป็นดำกับเงินดำกับเงินดำเงินหรือดำขาวครับมันโทนเดียวกันครับซึ่งนอกกับห้องเครื่องเนี่ยกับบอดี้ด้านนอกเนี่ยดูแล้วมันก็จะกลืนกันไปหมดเลยใช่รวมถึงล้อด้วยทุกอย่างคือเข้าคอนเซ็ปต์ครับโดยรวมถึงว่าหล่อมากคือผมเห็นวันแรกเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าด้วยสไตล์แบบนี้มันดูเรียบๆเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรมาถ้าเกิดไม่เราบางทีเราไม่พูดเนี่ยหรือถ้าคนที่อาจจะไม่รู้จักสิ่งของไอ้พวกเนี้ยเขาก็อาจจะว่าเฮ้ยมันก็ไปดูไม่มีอะไรเนี่ยมันดูไม่เยอะแต่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ผมให้แค่ 30% ของสิ่งที่มันมีนะถ้าพูดต่อเนี่ยโอ้เยอะเยอะมากครับคือผมดูด้วยตาเนี่ยมันมีจุกจิกจุกจิกแบบเต็มไปหมดเลยใช่ครับอะอย่างเงี้ยอย่างเช่นเทอร์โบเนี่ย2ลูกเนี้ยหน้าตาก็ดูธรรมดาแต่กว่าจะได้ตัวนี้ไปปัดเงาตัวนี้ผมต้องสร้างใหม่เป็นการเซิร์ชแล้วไปได้สีดำตรงนี้เข็มขัดก็ต้องชุบข้างหลังก็ต้องทำเออเนี่ยเรื่องครับซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากเยอะมากๆครับแล้วก็คือรายละเอียดยิบย่อยใช่ครับแล้วก็ท่ออินเตอร์เนี่ยก็ไทเทเนียมท่อไอเสียไทเทเนียมแล้วอีกหนึ่งอย่างเลยถ้าไม่พูดอาจจะไม่เห็นนะครับเฮดเดอร์ไทเทเนียมซึ่งไม่ได้ทำง่ายครับทำยากมากๆยากมากครับซึ่งถ้าเห็นชัดคือหน้าแปนเนี่ยจะเป็น CNC แล้วจะเป่าสีขึ้นโดยแบบชัดเจนเลยไอ้ที่ปล่อยสีมาจากความร้อนธรรมชาติตัวหน้าแปนเราเป่าสีครับแต่ถ้าตัวท่อมันเราไม่เป่าเราเลือกที่จะให้เป็นสีธรรมชาติเพราะว่าเดี๋ยวสักพักมันจะม่วงเพราะไงมันเจอความร้อนมันสีต้องเปลี่ยนอยู่แล้วคือไอ้ที่ว่าเนี่ยเรามองด้วยตาเราไม่ค่อยเห็นแต่คือพอมันจุกจิกเนี่ยพอมันรวมๆอ่ะครับมันหลายตังค์นะการที่เราจะไปชุบแต่ละรวมๆกันน่ะใช่ครับแล้วอย่างที่บอกก็คือระยะเวลาเลยระยะเวลาเนี่ยสำคัญครับสมมุติชิ้นนี้เราต้องรอจากที่นี่ชิ้นนี้เราต้องไปสั่งทําที่นี่กว่าเขาจะเสร็จพร้อมกันหมดก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่ใจดีมากแหละผมว่าใจดีตั้งแต่อนุญาตให้ตัดคันหน้าแล้วล่ะไม่คือเราก็ต้องพึ่งร้านด้วยว่าพี่โปรเจกต์ผมต้องเดทไลน์วันนี้นะช่วยผมหน่อยหมายถึงร้านที่ดีลงานกันอยู่ใช่ไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถทำเสร็จออกมาทันอันนี้ก็คือห้องเครื่องห้องเครื่องรวมๆแล้วภายในเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างแต่ดูแล้วแหละคันนี้เลนส์คุณคุมโทนภายนอกแล้วก็ภายในก่อนจะดูภายในดูล้อก่อนได้ไหมแล้วนี่ดูล้อดูล้อก่อนได้ไหมต้องยอมรับว่าสวยงามครับก็คือเสร็จจากงานประกวดก็ยังใช้จริงอยู่ก็ตั้งแต่วันก็ในทรงนี้เลยตั้งแต่บนรถเสร็จก็ยังใส่ล้ออย่างเงี้ยบางคนว่าเดี๋ยวแค่ใส่แค่แบบประกวดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่ก็ใช้จริงยาวๆมานะครับแล้วจริงเลือกล้อได้ถูกกับการที่เขาเนี่ยทำคุมโทนแนวนี้อยู่พอดีด้วยมันเป็นรุ่นเลยนะนี่มีบอกด้วยใช่ไหมอันนี้มีขนาดล้อบอกด้วยนี่18เนี่ยเราไม่ต้องถาม 10.5 ไม่ต้องถามสเปคล้อหรือว่าคันนี้ใส่สเปคล้อ306รู 139.7 XT006 หล่อๆไปอยากรู้อีกเรื่องนึงผมไปไลฟ์หลายคันแล้วข้างหลังมันต้องมีมันลงอะไรปกติกระบะเนี่ยข้างหลังจะต้องมีหม้อน้ำอะไรมาอยู่ตรงนี้หมดเลยทำไมเอ่ยทำไมเราถึงไม่มาไว้ข้างหลังก็สำหรับคันนี้คือผมทำรถมาเนี่ยผมไม่เคยเอาหม้อน้ำไว้หลังรถหรือไม่ค่อยเอาไว้แบบหลังรถอะผมเป็นสไตล์ทางลักกี้อยู่แล้วด้วยผมมองว่าณตอนนั้นนะผมมองว่ามันเกะกะแล้วยิงมีพัดลมอะไรเงี้ยมัน
ดี๋ยวมันก็เป๋านู่นเป๋านี่ซึ่งกระบะหลังมันแทบจะใช้ไม่ได้เลยอะไรครับแต่ก็คือมีย้ายแต่แบตอย่างเดียวมันมีรูปแบบสวยๆแบบหน้าวางโชว์ก็อาจจะวางครับซึ่งคันนี้เราเลือกที่จะไม่เอาอะไรไว้ข้างหลังเฉยๆครับคลีนเลยแล้วด้วยที่เราตัดคันหน้าแล้วด้วยทำให้เราสามารถวางหม้อน้ำเราจัดทรงได้เรียบร้อยเลยอ่ะดูในห้องเครื่องในภายในตัวรถหน่อยครับพี่แบงค์เราไปดูภายในจากที่ดูก็เน้นเรียบๆนะครับโอ้โหแต่เรียบๆแต่แอบดูดีและแพง แพงทุกอย่างดูทรงแล้วมีอะไรบ้างครับภายในภายในครับอย่างหลักๆเลยก็มีเบาะเกียร์วัดอะไรครับเบาะตัวนี้ก็เป็นของ Legaro CS ครับครับแล้วก็ตัวดิฟฟี่ก็เป็นชุด6ตัวของ A1 ครับแล้วก็มีวัดรอบใหญ่เป็นตัวที่7นะครับมีวัดบูตออโตเมเตอร์แล้วก็จอ DFDF ครับของดิฟฟี่ครับตัวนี้เฟี้ยวมากเลยต้องบอกครับว่าจอตัวนี้ขึ้นโมใหม่ปะขึ้นขาใหม่ใช่ไหมฮะผมเปิดไฟให้ครับซึ่งจอตัวนี้ก่อนอื่นนะผมไม่ได้วางตัวนี้นะตอนแรกไม่ได้วางตัวนี้ซึ่งมันถ้าเกิดไม่วางตัวนี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูว่ามันจะวางตรงไหนได้ซึ่งมันไม่มีแล้วเพราะปกติเนี่ยเขาจะวางตรงนี้กันใช่แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเล็กแล้วมันไปบังเกตวัดของเก่าอ่ะพวกวัดรอบอะไรเงี้ยซึ่งหลักๆก็คือน้ำมันด้วยครับก็เลยทำการปั้นใหม่แล้วก็สร้างวางตรงนั้นโดยเฉพาะนี่คือเราคัสตอมไอตัววางยึดตรงนั้นให้มันดูดีที่สุดคัสตอมให้มันเว้าลงไปด้วยนะมีแบบเว้าลงไปด้วยนะมันจะได้ไม่บังระดับสายตาเราครับไอเดียดีแล้วซึ่งถ้ามองเดียวซึ่งพวกแผงประตูหรืออะไรเงี้ยรถตัวนี้มันจะเป็นสีดำเงากว่าแล้วเราก็เลยเลือกที่จะใช้ตรงนั้นเป็นสีดำเงาเพื่อให้มันดูแบบเหมือนจากศูนย์อะไรเงี้ยเอาจริงๆนะพี่ต้าถ้าเรามองมันผ่านเนี่ยถ้าเขาไม่บอกว่าเขาคัสตอมตรงนั้นเราก็มองแบบมันเนียนตาไปเลยนะกับตัวรถนะใช่มันไม่ได้แบบตั้งขึ้นมาคือข้างหลังมันมีเป็นโหนกปิดรับโค้งรับลายหมดนะฮะมันดูละเอียดด้วยครับเราตั้งใจสร้างมันเราคัดสรรมันให้มันอยู่ในรถคันนี้โดยเฉพาะอะไรครับซิมคันเบาะตัวนี้นั่งสบายด้วยพี่แบงค์แล้วก็ดูจากราคาแล้วก็น่าจะสบายด้วยสบายกระเป๋าเลยน่าจะแสนฝ่ามั้งใช่ไหมรุ่นนี้แสนหนึ่งครับเห็นไหมสบายกระเป๋าเลยเท่าไหร่นะหนึ่งแสนครับโอ้โหเนี่ยเป็นบุญตูดที่สบายนั่งสบายใช่ไหมนั่งสบายครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่แจ๊สเพื่อเหมาะเป็นคนผมคนตัวใหญ่ด้วยไงตัวใหญ่แล้วนั่งแบบปีกเปิดมันพอดีแล้วอีกอย่างนอกจากราคาแล้วคือเขาก็ยังเลือกคุมโทนเบาะให้มันดูเป็นหนังเหมือนกับแผงข้างเหมือนแผงข้างดีแม็กด้วยทำให้มันดูแบบดูดีดูหรูหราไปด้วยข้างหน้าดูหรูหราครับเดี๋ยวดูครึ่งหลังข้างหน้าดูหรูหราแต่เรามาดูข้างหลังครับเรามีนี่ครับถังระเบิดเต็มไปหมดเลย โอ้เรียกแล้วเสียเลย ตอมบิโดครับเรามีตอมบิโดพร้อมเลย3ถังอันนี้ก็หลักๆไว้โชว์ถูกไหมก็3ถังตัวนี้จริงๆมันมีซีนอย2หัวครับหัวใหญ่ซึ่งต่อเข้าระบบฉีดจริงๆด้วย1ฉีดจริงด้วย1ตัวแล้วก็สำหรับฉีดแบบพ่นโชว์อะไรเงี้ยเองฉีดโชว์ใช่ครับเพราะว่าถ้ายุคนี้มันก็ต้องมีฉีดต้องมีโชว์กันบ้างนะซึ่งถังเนี้ยปัญหาคือเราจะวางไงให้มันเรียบร้อยแล้วดูไม่เยอะตามสไตล์เราครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าคัสตอมเนี่ยขาเนี่ยผมก็ต้องสร้างใหม่นะใช่ไหมกำลังจะถามเลยว่าคัสตอมขาหรือเปล่าครับสร้างใหม่โดยเฉพาะครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันต้องอยู่ในรถแล้วดูไม่เกะกะซึ่งมันเป็นแนวทางเดียวกับสิ่งที่เราทำรถคันนี้ทั้งคันอยู่แล้วเขาคัสตอมขาล้อสีบนล่างหมดเลยเรื่องสีเราก็เลือกใช้สีดำเพื่อไม่ให้มันดูโดดอะไรเงี้ยเลือกที่จะข้างในเนี่ยเราจะไม่ใช้วัตถุดิบพวกไทเทเนียมอะไรเงี้ยคือวิธีการตอนนี้เราจะไม่คือให้ตัวถังมันเด่นขึ้นมาอย่างเดียวแต่ว่าเรียบร้อยให้มันดูเกลื่อนแต่ว่าถ้ามองลึกๆอ่ะมันมันมีอุปกรณ์ของมันแหละครับแต่เราเลือกที่จะทำให้มันเป็นสีดำอะไรเงี้ยครับคือบางทีด้วยสีพอมันไม่ฉูดฉาดก็เลยอาจจะดูไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าเราลองมาดูนะครับเอาแค่น็อตนะครับเนี่ยเอาแค่น็อตตรงถังเนี่ยก็ไม่รู้กี่หัวแล้วนะแล้วข้างล่างนี่เขายึดเป็นเหมือนคัมซีไปในตัวเลยใช่ยึดยึดคัมไปในตัวเลยคือทุกอย่างมีการวางคอนเซปต์ไว้หมดแล้วมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคือเรียบแต่ดูดีอ่ะต้องเปลี่ยนสีผ้านะมันไม่คุมโทนเฮ้ยเข้าโทนกับถังแล้วเนี่ยอ้าวนี่น้ำเงินส้มไม่เถียงละนี่นะเขาคุมโทนไม่เหมือนกันตรงไหนพี่ต้าตายแล้วอ่ะเสร็จแล้วเราพี่แบงค์ครับผมเขาว่ามีของดีอะไรมาอีกอ่ะพี่มีของดีอะไรมาให้โอ้ยไม่ได้เลยเราขาดไม่ได้เลยเรามีของดีคือตอนแรกเนี่ยรถโชว์ก็ว่า
แรงแล้วนะเราก็ต้องมีของช่วยให้มันแรงอีกบางทีเขาประกอบมาหัวฉีดก็อาจจะสกปรกหรืออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเน้นความสวยงามตอนโชว์นี่นี่เราขาดของไม่ได้เลยปั๊บดูดูตอนทำงานอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเอามาทั้งโปรดักต์เลยมาช่วยถือถือโปรดักต์หน่อยนี่ครับเราจะขาดไปได้เลยครับสิ่งที่ช่วยชะล้างหัวฉีดของเราครับเป็นนี่นะครับของคาวเทคนะครับเป็นเทคลอนนะครับดีคอนเซนเทรตดีก็คือดีเซลนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั่นคือเป็นสารทำความสะอาดนะฮะระบบเชื้อเพลิงและหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะก็จะมีระบุอยู่ว่าเป็นดีเซลใช่ใช่ใช่และในตัวกล่องนะครับก็จะมีหมวกแถมอีกหากอะไรแกะหน่อยมือไม่พอเนี่ยมายืนเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยเร็วมาเร็วนี่พรีเซนเตอร์ทุกเทปเร็วแล้วอ่ะเร็วนี่ครับมีหมวกสตรีทบอลครับผมเนี่ยจะเป็นกล่องรูปก็เรียกไงสวยงามนะครับกลางเนี่ยแล้วก็จะมีรูปว่าเดี๋ยวเราจะแถมหมวกนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์หน้าแย่ๆยังใส่ดูดีเลยดูดิเหมือนระบังเลยเนี่ยยืนถืออ่ะถือน้ำมันด้วยนี่นะครับเทคลอนดีคอนเซนเทรตนะครับจะเขียนอยู่ในดีเซลนะครับสำหรับรถดีเซลก็คือถ้าเกิดรถที่เค้าเรียกว่าใช้มานานแล้วคิดว่ามันอืดมันกินน้ำมันก็สามารถเทตัวนี้ไปทำความสะอาดถังก็เทไปแล้วก็เติมมันแล้วก็เติมมันเข้าไปนะครับมันก็จะไปชะล้างสิ่งสกปรกจากหัวฉีดรถใหม่ๆก็ทำได้ครับเพราะว่าบางทีเราใช้มาสักพักมันก็หัวฉีดมันก็เริ่มที่จะมีคือเริ่มดูแลตั้งแต่ต้นดีกว่าใช่นี่นะครับหรือว่ารถที่ใช้มาสักพักแล้วก็เติมได้ทำความสะอาดครับถ้าหัวสกปรกมันจะน้ำจะออกน้อยไงใช้บ่อยๆน้ำมันออกน้อยแล้วพอมันได้ใช้หมายถึงระบบหัวฉีดใช่ไหมกูไม่ได้คิดถึงหัวฉีดเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมอบพี่อาร์ตเลยก่อนที่เราจะมอบครับแล้วนี่เราจะต้องสาธิตวิธีการได้ไปดูดิไปดูเดี๋ยวอ่ะพี่ตาแล้วกันมือว่างอ่ะยังไงต่ออ่ะแล้วครับพี่อาร์ตรบกวนมาเราไปเปิดฝาน้ำมันกันก่อนดีกว่าการที่เราทำรถโชว์อยู่ดีเขาก็หายไปต่อปะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วมาแล้วเมื่อกี้จะเติมได้แล้วพี่เหตุขัดข้องนิดนึงครับเรากำลังจะเทสผลิตภัณฑ์อ๋อโอเคเราเติมง่ายๆได้ด้วยตัวเองครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งช่างเติมอะไรเติมหัวเชื้อนี่ครับเป็นดีเทคลอนดีคอนเซนเทรตเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงและหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลวันนี้เดี๋ยวให้พี่อาร์ตเติมเองเลยเราอันนี้เราใช้ช่างเติมเองครับจริงๆเราสามารถเติมได้ที่บ้านครับนี่ง่ายแกะเทแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยนี่เนี่ยเจาะหัวจุกเองด้วยใช้ฟอยล์หือมีฟอยล์เติมอีกแล้วเราเนี่ยตำรวจดูเยอะนะพวกเราอ่ะนี่แหละจิ้มปากหัวไปเลยเวลาเราใช้บ่อยๆดันเข้าไปนะครับเพราะมันจะมีฝาด้านในอยู่แต่เดี๋ยวเราไปลองกันคือจริงๆพี่อาร์ตก็มีน้ำมันมาบางส่วนอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ชะล้างผสมไปก็เดี๋ยวลองดูว่าดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพี่อาร์ตขับคันนี้มาเองนี่ก็ออกเยิ้มนิดนึงปาดๆหน่อยเวลาเราเช็ดเสื้อมึงได้ไหมเวลาออกเออปาดๆหน่อยอ้าวเอ้ยแตกวะเนี่ยเอ้ยมันต้องดังกึกดิต้องดังกึกดังกึกโอ้ใหญ่ๆโอ้โหอ่ะไปเรียบร้อยเดี๋ยวพาเพื่อนๆทางบ้านไปเทสหน่อยนี่ไปเทสหน่อยครับเออไปเราลองไปดูซิรถโชว์จะเฟี้ยวขนาดไหนปิดดีๆก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าข้างหลังไม่มีเบาะไม่งั้นผมก็จะไปกับพี่แบงค์ด้วยแหละเออแต่ว่าเพราะว่านี่เดี๋ยวให้ดูเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่อาร์ตพาผมซิ่งไปแล้ว Fortuner ซิ่งเดี๋ยวมาดูรถรางวัลหน่อยว่าจะซิ่งแค่ไหนรถรางวัลวันนี้เราสุภาพเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าหัวเชื้อที่เราเติมไปเนี่ยจะมาขึ้นไปลองดูเบาะนั่งสบายจริงแล้วก็หัวเชื้อสะอาดขึ้นจริงหรือเปล่าที่ผมไม่กล้าขึ้นรถเขาเพราะอะไรมั้ยอ่าแล้วมันเปรี้ยวๆเลยเนี่ยรถสะอาดแล้วตอนนี้หัวฉีดสะอาดแล้วฟุ้ยเราเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับไปก็ถือว่าดีนะเพราะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วจอดไป6เดือนจอด6เดือนจอด6เดือนแล้วก็น้ำมันเก่าไม่แน่ใจว่ามันตกตะกอนในถังขนาดไหนเลยครับได้ตัวนี้ไปน่าจะ
จะช่วยได้เยอะคือนี่แหละช่วยช้าล้างหัวฉีดหัวฉีดมาสะอาดหน่อยครับแง่ว่าใส่หมวกแล้วหลอกทันทีแล้วญาติเราแอร์เย็นด้วยนะแต่ผมชอบตรงนี้มากเลยไอเดียที่พี่อาร์ตเราทำตรงนี้เราไปวนมันดูเทิร์นหนึ่งพอดีต้องขับให้น้ำมันมันเข้าที่ก่อนต้องให้มันเข้าที่ก่อนให้มันโยกโยกก่อนนิดนึงโยกต้องโยกโยกหน่อยเพราะว่าน้ำเราเพิ่งเติมไปมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะไปผสมผสานกันเอาครับพอเราเป็นเฮดเดอร์ไทเทเนี่ยเสียงท่อมันแตกต่างจากที่เป็นสแตนเลสเยอะไหมไม่ตัวถ้าเฮดเดอร์มันไม่ต่างครับแต่ว่ามันจะมาต่างพวกเสียงท่ออ่ะก็คือพอเป็นท่อไทเทเนื้อมันจะบางครับมันจะทำให้เสียงท่อเหมือนท่อแตกมันจะมีเอกลักษณ์ของมันซึ่งเลดก็จะเป็นอีกแบบนึงเลดหนาก็จะเป็นอีกแบบนึงไทเทก็จะเป็นอีกแบบนึงอ๋อเพราะว่าโดยถ้าเป็นเบนซินจะค่อนข้างรู้พอสมควรในเรื่องของเสียงแต่ดีเซลผมไม่เคยนั่งครับอ๋ออันนี้มันก็จะแตกๆกว่าแล้วก็มันเป็นอันนี้มันเป็นท่อสั้นด้วยครับวอมๆไปกันมีความรู้สึกว่าเสียงมันจะแตกต่างกับอย่างสูตรอื่นหรือว่าเสียงมันจะไม่เหมือนคันที่ผมเคยนั่งไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นเดโบคู่ครับอ่าเดโบคู่แบบนี้ต้องบอกว่าความแรงมันอาจจะไม่ได้แรงมากครับแต่ว่าก็แรงแบบดีกว่ารถเดิมอะไรเงี้ยเป็นรถขับเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างนึงคือไม่ต้องแรงก็ดีมันจะได้ไม่พังเพราะว่าจุดประสงค์ที่สร้างรถคันนี้มาก็อยากไปขับไปโชว์ไปมีตติ้งอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เน้นแรงเราเน้นสวยงามแล้วก็ขับเราไม่พังอะไรเงี้ยประมาณนั้นเตือนใต้สะพานครับเพราะว่ารถประเภทนี้ถ้าแม่งเป็นไรดีเนี่ยประกอบยังเหนื่อยเนี่ยเพราะรายละเอียดมันเยอะมากคือเอาง่ายๆอ่ะไม่อยากจะรื้อบ่อยเพราะว่าอย่างหนึ่งแล้วพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยมันจะเป็นรอยถูกไหมใช่เราก็ไม่อยากที่จะมาจะรื้อเข้ารื้อออกอะไรให้มันเป็นรอยซะเปล่าทำให้พอหัวฉีดมาสะอาดเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยโอ้โหขี่ไปโชว์นี่ใช่ถ้าคนทำรถเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าหัวฉีดตันหรืออะไรเงี้ยไม่แรงเลยมันไม่แรงแถมกินน้ำมันอีกต้องนี่ได้ไปแล้วประหยัดน้ำมันไปโชว์นี่ดีไม่ดีใช้เงินน้อยกว่าเดิมเยอะเป็นนักแข่งด้วยรู้สึกลื่นไหมลื่นไหมก็ขับดีนะครับก็จากที่ขับมาจากตอนแรกที่มาที่ยังไม่เติมครับช่วงแบบหัวคันเร่งอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นเสียงมันจะดีกว่าช่วยได้ช่วยได้ก็ถ้าอย่าง 100% ก็ได้เพิ่มอีกสัก 2% ก็ยังดีโอเคครับดีกว่าเราสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยโดยที่เราไม่ต้องแบบใช้ช่างอะไรเงี้ยครับเราสามารถเติมช่วยให้มันหัวฉีดมันสะอาดขึ้นก็ดีขึ้นแล้วครับเสียงพอนะเนี่ยเนี่ยครับเป็นรถดีกีแชมป์นะครับจากทาง Lucky Shop อีกเช่นเคยนะครับก็ผลิตผลงานออกมาได้ตลอดเวลาจริงครับสำหรับสำนักนี้ก็อยากจะทำอะไรออกมาใหม่ๆเรื่อยๆเพื่อจะได้มีอะไรใหม่ๆมาโชว์เพื่อนๆเลยครับผมโปรเจกต์ข้างหน้าจะมีอะไรก็ต้องติดตามชมกันต่อไปมีอีกเพียบครับมีอีกเพียบเพียบเลยครับคือพูดง่ายๆพอผลงานมันออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนเฮ้ยอยากทำบ้างอยากทำบ้างก็มีคนให้เข้ามาให้โอกาสเราได้ทำรถอะไรเงี้ยก็มีหลายคันครับนี่ก็คิดกันเองสนุกเลยดิก็คิดโปรเจกต์กันสนุกเลยตอนนี้เราด้วยเจ้าของด้วยอะไรเงี้ยก็ดีนะช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาอะไรเงี้ยเราเจอเจ้าของที่เขาเรียกไงเข้าใจเราใช่ครับอย่างที่บอกครับคือจริงๆความคิดทุกคนก็มีนะครับมีเป็นแล้วแต่กันนะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือต้องได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ดีด้วยครับครับผมโอเคถึงที่แล้วขอบคุณครับที่ให้เราได้ลองสาวสิ่งเนี่ยเราเติมไปแล้วให้มันเข้าๆหน่อยเป็นไงนะอันนี้ไมค์อยู่ไหนครับ
ช้ไมค์ป่ะครับนั่นโน้ตครับเป็นไงบ้างครับดีขึ้นคืออย่างนี้คือมันยังไม่ได้เห็นผลเลยหรอกผมว่านะในถังแรกเนี่ยนะที่เราเติมไปเนี่ยคือถังแรกเนี่ยมันเป็นการชะล้างน้ำมันถังต่อไปอะดีขึ้นก็เจนไม่ได้พูดแบบเจนเจนเนี่ยมันจอดไป6เดือนไม่ว่าในผมไม่รู้ว่าในถังมันเป็นยังไงนั่นแหละตะกอนหรือเปล่าใช่ไม่รู้ว่าหัวฉีดที่ไม่ได้ใช้งานเคยใช้งานมาแล้วกับที่ไม่เคยใช้เลยเหมือนกันนะเคยใช้แล้วหยุดใช้แน่นอนครับผมว่าข้างในมันไม่ได้สะอาดหรอกมันน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่มันก็จับตัวเป็นคราบธรรมดาซึ่งเพื่อนๆถ้าเคยเทดีเซลลงพื้นก็จะรู้แล้วว่ามันจะเป็นตะกันหน่อยๆจอดเอาทิ้งไว้เฉยมันก็จะเป็นคราบอะไรเงี้ยมันก็จะตกเป็นตะกันให้ติดขัดได้ไม่เหมือนเบนซินเนาะเป็นตัวเข็มมาติดขัดได้ก็ได้ตัวนี้ช่วยก็ผมว่าก็น่าจะดีแล้วทางเราไปบอกว่าขับกลับเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วใช่วัตถุประสงค์มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการมันอยู่แล้วครับฮะก็โอเคครับตัวนี้ถือว่าสนุกเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้เน้นสำหรับความแรงด้วยก็คือเอาแค่พูดปาร์ตขับสนุกสามารถคันนี้รถลูกค้าไว้โชว์เอางี้ดีกว่าผมมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ให้พี่อาร์ตไปใช้กับรถตัวเองได้ด้วยขอบคุณครับร่วมสนุกกันมีหมวกสวยๆนี่เอากลับไปฝากพี่ก๊อฟได้เลยฝากขอเอาเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นนักแข่งอยู่แล้วด้วยฝากผลงานฝาก Facebook ตัวเอง Facebook ร้านได้เลยฮะหลักๆครับก็ฝากแฟนเพจของ Lucky Shop นะครับก็พิมพ์ Lucky Shop Racing นะครับหรือเบอร์โทรก็085 121 9658ครับไม่มีขึ้นนะจำเอาเองก็เดี๋ยวถ้าไม่งั้นก็ในแฟนเพจ Facebook นะครับถ้าพิมพ์ Lucky ก็น่าจะเจอแหละถ้าให้ดีพิมพ์เล็ก Lucky Shop เล็ก Lucky Shop Racing เอา Shop เอา Racing ไว้หลังแล้วมันจะเจอง่ายครับแล้วก็เข้าไปนั้นก็จะมีหลายคนนะครับก็ไปหาแอดมินมีเยอะไปต่อกันในนั้นได้ครับที่ร้านทำอะไรบ้างที่ร้านว่ากันไปเลยจริงๆทำตั้งทุกอย่างครับตั้งแต่ถ้าเรียกกันสับกระบะก็อุติจาร์ยันระเบิดรถอ่ะยันตัดคันหน้าเลยอุติจาร์นี่คือเบสิกสุดๆแล้วที่แบบทุกคันทำอะไรเงี้ยก็ทั้งนี้นั้นลูกค้าก็จะเริ่มจากอุติจาร์เนี่ยครับแล้วก็พอคุยกันไปก็อยากได้อะไรก็บอกเราหรือถ้าเรามีอะไรดีเราก็จะเสนอแนะนำเดี๋ยวผมต้องเป็นลูกค้าเพราะว่าผมจะเอารถคุณพ่อผมเนี่ยไปให้ทำเป็นรถเดิมไม่ใช่วิโก้วิโก้เดิมเดี๋ยวไปทำหน่อยเดี๋ยวฝากรถตะกล้องผมไปด้วยคนนึงตะกล้องมือสั่นแล้วที่กล้องไม่นิ่งวันนี้คือเซียนนะเห็นรถคันนี้ตะกล้องผมนอกจาก Facebook ร้านแล้วฝาก Facebook ส่วนตัวหน่อยครับพี่อาร์ตก็ Facebook ส่วนตัวก็ตินครับตินชาวไทยภาษาอังกฤษครับ TINCHAWTH ตินชาวไทยแต่ว่ามันจะหายากนะก็ไปในแฟนเพจก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะลิงก์คือโดนบล็อกอยู่ตอนนี้คือแชร์พวกพิตตี้เยอะช่วงนี้หลังๆงานออโต้ซาลอนเขาก็โหแพร่กันหนำแชร์กันหนำเลยโอ้โหแชร์ไม่พักเลยคนนี้พอกับเราปิดการมองเห็นไงของเราอ่ะไม่ให้เมียเห็นแชร์ดูคนเดียวพี่แบงค์ฝากรายการหน่อยครับโอเคยังไงก็นะครับฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ป้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยอย่าลืมกดไลค์แชร์ทุกครั้งที่มีแล้วก็อย่าลืม subscribe ใน YouTube channel ด้วยเพราะว่าเราจะมีการรีไลฟ์ใครที่เพิ่งเข้ามาดูตอนเนี้ยไม่ทันไลฟ์สดตั้งแต่แรกเข้าไปดูใน YouTube channel ได้เลยใช่เราสามารถดูรีไลฟ์ของพวกเราแล้วนอกจากรีไลฟ์แล้วเนี่ยเรายังดูแบ็คกาซีนเท่ๆอะไรต่างๆของบ็อกซ่าจริงๆได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ดูคันนี้ด้วยคันนี้เดี๋ยวไปถ่ายต่อเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อถ่ายต่อแบบหล่อๆให้สมกับรถหน่อยแล้วก็อย่าลืมใครที่มีรถเจ๋งๆก็อย่าลืมข้อความมาทั้งเบนซินดีเซลหรือว่าเป็นกลาดไลฟ์อะไรก็ได้ครับที่เป็นไลฟ์สไตล์การทำรถใช่ครับก็ส่งมาให้พวกเราครับเพราะตอนนี้เราไม่มีรถจะถ่ายแล้วใช่ครับตอนนี้ตันแล้วครับบ้ามีเยอะมันมีหมกๆอยู่เยอะก็ยังไงก็ฝากของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับไปละกลับบ้านกันดีกว่าครับสวัสดี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 ครับ I'm about to let you in on a dirty little secret.
If you're using low-quality gasoline, harmful deposits can build up on vital engine parts. Now, choosing gasoline with Tecron is a cleaner way to go. From the very first tank full, Tecron goes to work. And tests show Tecron removes up to 50% of carbon buildup after just 4,500 miles, leaving your car rolling cleaner. And you in the know.